This is Thai PBS podcast View the world via the voice สวัสดีครับผมวิรพงษ์ทวีศักดิ์และนี่คือสัญญกรรมความสุข ฟังครับถ้าเกิดว่าผมจะถามคุณผู้ฟังว่าในชีวิตเนี่ยคุณผู้ฟังมีเพื่อนไหมครับผมเชื่อว่าคําตอบก็บอกว่ามีแน่นอนนะครับเราก็มีเพื่อนแล้วถ้าถามว่าแล้วคุณผู้ฟังมีเพื่อนสนิทไหมครับอ่าแน่นอนครับคําตอบก็ต้องบอกว่ามีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามีเพื่อนแล้วเนี่ยถ้าถามต่อไปครับว่าแล้วมีเพื่อนสนิทไหมครับ ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเรามีเพื่อนเยอะแต่ว่าเพื่อนที่เราสนิทก็มีน้อยนะครับแต่คุณวังเชื่อไหมครับว่าเมื่อไม่นานวานี้ผมก็ไปพบปะเพื่อนๆนะที่ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วเราก็ไปเจอเพื่อนสนิทครับแต่ว่ามีเพื่อนสนิทอยู่คู่หนึ่งครับของพวกเราเนี่ยนะเป็นเพื่อนสนิทที่ทําให้เราประหลาดใจมากเลยเพราะเขาเป็นเพื่อนสนิทที่คิดต่างกันตลอด ใช่เลยครับคุณฟังเพื่อนสนิทเราก็เอ๊เราก็เกิดความประหลาดใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยในหมู่เพื่อนที่ไปเจอกันนะครับเราก็จะรับรู้ได้เลยว่าสองคนนี้ครับเป็นเพื่อนสนิทกันครับเพราะว่าเขาทําตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะครับเขาก็ทําอะไรด้วยกันตลอดเวลาม,มีกิจกรรมร่วมกันตลอดเวลามีความชอบ มีความชอบในสิ่งเดียวกันใกล้ใกล้เคียงกันตลอดเวลาครับแต่ว่าเราก็สงสัยว่าเอ๊แต่ทำไมสองคนนี้เนี่ยจากภาพที่เห็นเหมือนเป็นเพืเ่อนสนิทแต่ว่าเวลาที่พูดคุยหรืออะไรเงี้ยทำไมเหมือนกับเขาขัดแย้งกันตลอดเวลาเขาคิดเห็นต่างกันตลอดเวลาก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มพูดคุยกันนะว่าเอ๊เกิดอะไรขึ้นที่เราสงสัยเป็นงี้ครับคุณผู้ฟังเพราะว่า เพื่อนสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ในระหว่างที่เรียนกันเนี่ยนะครับเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษใช่ไหมครับสองคนนี้เนี่ยเขามีความชอบเหมือนกันเกือบจะทุกเรื่องเลยครับก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้เขาทํากิจกรรมร่วมกันตลอดเวลาครับอย่างเช่นนอกเหนือจากการเรียนนะครับกีฬาเขาก็เล่นกีฬาเหมือนกันชอบเล่นกีฬาเหมือนกันแล้วชอบเล่นกีฬาประเภทเดียวกันด้วยก็คือ บาสเกตบอลนะครับนอกจากกีฬาแล้วก็มีอะไรอีกครับดนตรีครับเพื่อนสองคนนี้ก็ชอบดนตรีทั้งคู่นะครับทั้งคู่ก็ชอบเล่นกีตาร์ทั้งคู่มันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเขาก็จะต้องทำกิจกรรมร่วมกันตลอดเวลาเราในมุมมองของพวกเราเพื่อนๆก็เลยมองว่าสองคนนี้คือเพื่อนสนิทกันครับแต่พอมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเ,เพื่อนสนิทไอ้สองคนนี้เกิดอ,อะไรขึ้น คนหนึ่งบอกหนึ่งอีกคนต้องบอกสองก็คือเหมือนกับจะเถียงกันตลอดเวลาไม่คือคิดเห็นต่างกันตลอดเวลาพองงๆปุ๊บเราก็เริ่มมานั่งวิเคราะห์แล้วก็พบว่าอ๋อประเด็นมันน่าจะอยู่ตรงนี้ครับว่าเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ในขณะซึ่งคนหนึ่งเ่ะเรียนเก่งครับสอบได้ที่หนึ่งเกือบตลอดเวลาส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเรียนไม่เก่งเวลาเรียนอะไรก็ มักจะไม่ค่อยเข้าใจนะแล้วเวลาสอบก็ได้คะแนนอยู่ที่โลประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่เนี่ยจะมีความต่างตรงที่คนหนึ่งเรียนเก่งแต่คนหนึ่งเรียนไม่เก่งอ่าสิ่งที่เขาชอบเหมือนกันครับคุณผู้ฟังก็คือกีฬาบาสเกตบอลเหมือนกันแต่คนที่เรียนไม่เก่งนะครับคุณผู้ฟังเล่นบาสเกตบอลเก่งกว่าคนที่เรียนเก่ง ้องฟังดีๆนะครับจะไม่สับสนนะครับคนเรียนเก่งเนี่ยพอเล่นบาสเกตบอลชอบบาสเกตบอลทั้งคู่แต่คนเรียนเก่งเล่นบาสเกตบอลไม่เก่งเนี่ยคนเรียนไม่เก่งเล่นบาสเกตบอลเก่งเก่งขนาดที่เป็นนักกีฬาทีมโรงเรียนนะครับโอ้ฝีมือนี่สุดยอดมากนะฮะเรียนไม่เก่งแต่เล่นบาสเก่งแต่ทั้งคู่นี้ก็เล่นบาสทั้งคู่พอมาถึงเรื่องเรื่องดนตรีนะครับ ดนตรีก็คือท,ท então, music, but, but ั้งค well. uh ู่ก็ชอบเล่นกีตาร์ครับคุณผู้ฟังชอบเล่นกีตาร์แต่ว่าอันนี้ต้องฟังให้ดีเลยนะครับชอบเล่นกีตาร์ทั้งคู่แต่ว่าคนที่เรียนเก่งนะครับเล่นบาสเกตบอลไม่เก่งแต่เล่นกีตาร์เก่งกว่าเออเนี่ยเล่นกีตาร์เก่งกว่าส่วนคนที่เรียนไม่เก่งแต่เล่นบาสเกตบอลเก่งเล่นกีตาร์เหมือนกัน เล่นกีตาร์ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ะเออพอเล่นกีตาร์ปุ๊บสู้สู้คนเรียนเก่งไม่ได้คนเรียนเก่งเล่นกีตาร์เก่งกว่าแต่ก็มีข้อต่างอีกครับคนที่เล่นกีตาร์เก่งกว่าร้องเพลงไม่เพาะฮะคือเล่นกีตาร์เก่งแต่อยากให้ร้องนะร้องไม่ร้องเพลงไม่เก่งแต่คนที่เล่นกีตาร์ไม่ค่อยเก่งครับเล่นบาสเก่งเล่นกีตาร์ไม่เก่ง แต่ว่าเล่นไปได้นิดหน่อยเล่นฝีมือประมาณหนึ่งแต่ว่าเวลาร้องเพลงเนี่ยร้องเพลงร้องเพลงเพราะเสียงดีคุณฟังเห็นความค่อยไปค่อยมาระหว่างเพื่อนคู่นี้ไหมครับและทำให้เราพบว่าอันนี้แหละครับเป็นสาเหตุของความที่ภาพเนี่ยดูเหมือนเป็นเพื่อนสนิทครับแต่ว่ามีความขัดแย้งตลอดเวลาเพราะเรามาจับประเด็นได้ว่า ในความเหมือนเพื่อนสนิททําทุกอย่างคล้ายๆกันครับแต่มันมีเรื่องของการแข่งกันในทีครับประมาณแข่งกันในทีว่าฉันเก่งกว่าเธอเก่งกว่าฉันเก่งกว่าเธอในเรื่องนี้เธอเก่งกว่าฉันในเรื่องนี้มันควยกันไปควยกันมาในทีเนี่ยมันก็เลยส่งผลต่อสัมพันธภาพเวลาที่พูดคุยกันเสนอความคิดเห็นหรือว่าขอความคิดเห็นเนี่ยทั้งคู่นี้เนี่ยจึง มักจะขัดแย้งกันตลอดเวลาในเรื่องของความคิดเห็นถ้าคนคนนี้เสนอแบบหนึ่งอีกคนหนึ่งจะไม่มีทางที่จะมีข้อเสนอไปในทิศทางเดียวกับเพื่อนคนนี้ที่บอกเป็นเพื่อนสนิทเลยก็จะไข้กันไปคว้กันมาตลอดเวลาคุณฟังเห็นไหมครับว่าประเด็นตอนนี้ที่ผมยกขึ้นมาเพื่อจะแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยเรื่องของ เพื่อนสนิทคิดต่างเนี่ยคือมันทำให้เราเกิดความเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้การที่เราจะเป็นเพื่อนสนิทกันรู้จักมักคุ้นกันอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสงบราบรื่นเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ความเห็นความคิดต่างอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันก็มีที่มาที่ไปของมัน วันนั้นจริงสรุปกันว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนเนี่ยมันจะสงบราบรื่นหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบสิ่งเดียวกันหรือไม่เราทำสิ่งเดียวกันหรือไม่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าถ้ามีการแข่งขันกันในทีเนี่ยมันจะนำไปสู่ความ ความไม่ลงรอยแล้วก็นำไปสู่ความขัดแยง้งซึ่งไอ้ความเห็นที่ต่างกันเนี่ยคุณผู้ฟังครับพอมันเข้ามาสู่เรื่องของการแข่งขันว่าใครเก่งกว่าใครปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันถูกเบี่ยงเบนประเด็นไปจากข้อที่จริงว่าที่จริงแล้วควรจะเป็นยังไงสมมุติว่าโต๊ะตัวนี้ ควรจะยาวหนึ่งเมตรคนนึงบอกว่าน่าจะประมาณหนึ่งเมตรพอแข่งกันในทีปุ๊บอีกคนก็จะพูดทันทีเลยว่าน่าจะไม่ถึงหนึ่งเมตรอย่างนี้เป็นตน้นจะขัดแย้งกันทุกเรื่องโดยที่มันจะถูกเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนประเด็นเพราะมันหลุดไปจากข้อเท็จจริงที่มันควรเป็นจริงเพราะสองคนนี้กำลังเอาชนะคข,ขานกันอยู่คุณร้ฟังครับ เรื่องนี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นจากประเด็นที่พูดคุยนี้นะครับคุณฟังมันทําให้เราเห็นไปถึงว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยครับคุณฟังเราจะเห็นความขัดแย้งความเอาชนะขา,ขานกันโดยที่เน้นไปที่ต้องการเน้นว่าใครเก่งกว่าใครหรือใครชนะใครใครเด่นกว่าใครแล้วผลก็คืออะไรครับผลก็คือ เราจะหลุดออกไปจากข้อที่จริงที่มันควรจะเป็นจริงๆว่าแท้ที่จริงแล้วใครถูกใครผิดเพราะมันโดนเบี่ยงเบนก็คือว่ามันมีอคติมาบางนะังตาเราก็เลยไม่เห็นข้อที่จริงว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้จริงๆมันควรจะเป็นยังไงคุณผู้ฟังครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราขัดแย้งกันนี้มันลามไปสู่ทุกเรื่องนะครับ ลามไปสู่เรื่องของเรื่องของสังคมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องจริงๆเรื่องเกี่ยวกับการเมืองด้วยเพียงแต่ว่ารายการเราก็จะไม่ค่อยแตะเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะฮะเราก็จะไม่ไปไปแตะตรงประเด็นนั้นแต่ถ้าคุณฟังสังเกตด,ดูดีๆเนี่ยเราจะพบว่ารูปแบบแบบนี้เรื่องของการที่จะพยายามเอาชนะขะาขารกันอยู่เหนือกันเนี่ยมันจะทำให้เราหลุดไปจากความเป็นจริง ที่มันควรเป็นจริงๆแล้วทําให้เกิดอะไรขึ้นครับมันทําให้เกิดม่านมาบังตาแล้วอัคติบังตามันทําให้เราหลุดไปจากความเป็นจริงที่ควรจะเป็นพูดง่ายๆว่ากลายเป็นเหมือนกับการเถียงหัวชนฝานะครับท,ท,ทั้งๆที่ไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่ความที่ต้องการเอาชนะค้าคานกันเนี่ยก็เถียงหัวชนฝา ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องการเมืองนะครับคุณผู้ฟังในเรื่องของสังคมเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งก็ได้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยแล้วมันจะทําให้เราเห็นเลยว่ามันส่งผลต่ออะไรอย่างในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีความเห็นที่แตกต่างกันแล้วต้องการเอาชนะค้านกันเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าผมยกตัวอย่างเรื่องในเรื่องสังคมนะครับเรื่องการแยกขยะเนี่ยครับคุณผู้ฟังคนบางคนก็จะบอกว่า เวลาที่เราทิ้งขยะเราควรจะแยกขยะนะก็ทําให้เกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติก็คือโอ้โหมีเวลาที่เราจะทิ้งขยะเนี่ยเราจะต้องหาความรู้ใช่ไหมครับว่าถัางขยะมีกี่แบบแต่ละแบบมันสำหรับอะไรมันทําให้คนบางคนก็บอกว่าโอ้โหชีวิตมันซับซ้อนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเวลาจะทิ้งขยะเนี่ยมีถังขยะอยู่ห้าใบห้าสีแล้วขยะนี้มันควรอยู่สีไหนเนี่ย mm. <laughs> เราก็างง <laughs> <ๆ>พองงปุ๊บ เกิดความขัดแยง้งก็นํามาสู่อีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยไอก้การแยกขยะอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์หรอกเสียเวลาเปล่าๆนะเพราะอะไรเพราะเกิดอะไรขึ้นเพราะเวลาที่คุณแยกไปถึงเวลาเทศบาลมาเก็บเขาก็ไปเทรวมกันอยู่ดีแหละอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคุณฟางเห็นไหมครับว่าพอมันเห็นต่างกันในเรื่องเรื่องหนึ่งมันส่งผลต่อการปฏิบัติในเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วแต่ละคนก็จะเถียงหัวชนฝา แต่ถ้าเกิดเราเอาข้อที่จริงที่มันควรจะเป็นจริงแล้วมาแบกกันเลยว่าในที่สุดแล้วเรื่องไหนดีจริงๆอันไหนไม่ดีจริงๆโดยที่ไม่เอาอาคติเอาอาคติออกไปเนี่ยมันก็จะทําให้ความเป็นอยู่ในสังคมเนี่ยมันสงบราบเรื่อขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่เช่นนั้นถ้าเกิดว่าจะเอาชนะข้าขานกันนะเอาหัวชนฝานะเรื่องนี้ก็มีแต่จะทําให้มันแตกแยกลามออกไปเรื่อยๆคุณฟังเห็นไหมครับว่า จากเรื่องของคําไม่บอกเป็นเพื่อนสนิทแต่คิดต่างเนี่ยแต่พอมีอคติเข้ามาบังตาปุ๊บมีการเอาชนะข้าขารเข้ามาบังตาปุ๊บมันทําให้ผลที่เกิดขึ้นคือเราหลุดออกไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นและทาให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ไม่สงบราบรื่นมันอยู่ในความสับสนวุ่นวายในความขัดแย้งในความทะเลาะเบาแหวงตลอดเวลานะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะต้องพัก สักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงหน้านะครับว่ามันยังมีแง่คิดมุมมองอะไรอีกที่จะทําให้ถ้าเราเข้าใจแล้วชีวิตเราก็จะมีความสงบราบรื่นมีความสุขมากกว่านี้ช่วงนี้เราพักสักครู่ครับ

คุณผู้ฟังเราเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับของพอดแคสต์สันิกรรมความสุขนะครับตอนนี้ก็ตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเพื่อนสนิทคิดต่างนะครับเราก็มาจะคิดว่าเพื่อนสนิทก็คือเพื่อนสนิทใช่ไหมฮะก็รักใคร่กลมเกลียวนะครับคิดเห็นก็ไปในทางเดียวกันแต่จริงๆแล้วบางทีก็ไม่ใช่นะะซึ่งมันก็มีตัวแปรอื่นๆแต่ในระดับของสังคมในชีวิตปกติในสังคมปัจจุบันเนี่ยครับคุณผู้ฟังเราจะเห็นความความคิดต่าง ซึ่งไอความคิดต่างเหล่านั้นมันทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ไม่ค่อยสยงบราบรื่นนะครับแล้วก็อยู่มันจะอยู่จมอยู่ในความขุ่นข้องหมองใจตลอดเวลาซึ่งมีหลายเรื่องมากเลยนะครับในระดับสังคมนะผมคงจะไม่ไปแตะเรื่องเกี่ยวกับความเห็นต่างในเรื่องการเมืองนะครแต่ว่าเอาแค่เรื่องเกี่ยวกับสังคมเลยแหละนะนะมีเยอะแยะมากมายครับผมมีเคยมีลูกศิษย์อยู่คนนะครับคุณผู้ฟังเขาก็ ไปเรียนไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับออการเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับไปจบเรื่องสิ่งแวดล้อมปริญญาโทมาจากต่างประเทศเลยนะีกลับมาเนี่ยเขาก็เห็นต่างกับคนอื่นในเรื่องบางเรื่องแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์ดูจริงๆแล้วเรามาสังเกตจริงๆเนี่ยทีแรกเนี่ยทุกคนในหมู่เพื่อนนะครับก็จะมองว่าไอ้คนเนี่ยเป็นคนที่แปลกเห็นต่างจากคนอื่น แล้วก็คอยเป็นคนขัดขวางคอยขัดแย้งแล้วก็จะมีความขุ่นมัวตลอดเวลาเวลาที่เจอเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่พอเราวางไอ้ความนี้ลงคความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบพิลึกเนี้ยคิดไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเราวางไอ้พวกนี้ลงะครับแล้วเราก็มาสังเกตแล้วเราก็มาสังเกตแล้วก็เห็นพฤติกรรมเห็นเหตุการณ์ต่างๆมันทําให้เราค่อยๆเข้าใจเขามากขึ้นนะครับคุณผู้ฟัง ประเด็นที่เขากำลังผมกำลังพูดถึงลูกศิษย์คนนี้คืออะไรหรือแม่คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับมันมีประเด็นที่เขาลณรงกันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องโลกเราทุกวันนี้มันร้อนนะเขาก็บอกว่าเรื่องหนึ่งที่ทําให้โลกร้อนเกิดก็คือเรื่องของสาร อะไรบางอย่างที่เรื่องเกี่ยวกับ CFC เรื่องพลาสติกเรื่องภาวะโลกล้อเรื่องภาวะเลือนกระจกเลยผมเขานี่นะครับในแง่ของนักวิชาการเขาก็อธิบายกันไปนะแต่ว่าส่งผลคืออะไรครับพอคนยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้เกิดมาตรการครับมาตรการหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะคุ้นเคยดีนะครับว่าคือมาตรการลดการใช้พลาสติกนะแล้วมาตรการลดการใช้พลาสติกเนี่ยส่งผลต่อวิถีชีวิตของเรา มากพอสมควรนะครับคุณผู้ฟังเคยเจอสถานการณ์ไหมครับว่าเราไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าซึ่งสมัยนี้เขาไม่ให้ถุงแล้วครับเขาไม่มีถุงให้ยุคแรกก็คือไม่ให้ถุงพลาสติกเลยตอนนี้ถุงกระดาษก็ไม่ให้แล้วครับเพราะว่าต้องการลดการใช้กระดาษลดการใช้พลาสติกลดการใช้ลดขยะลดปริมาณขยะอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็เลยไม่ให้แล้วคาดหวังว่าจะให้คนเนี่ยผู้ซื้อเนี่ย ต้องถือถุงผ้ามาเองนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องการลลนลงอันนี้ส่งผลต่อชีวิตแล้วนะครับผมชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านคงมีประสบการณ์พวกนี้ไปซื้อของในร้านในห้างของเป็นถุงเป็นเล็กเป็นกล่องเล็ก,ล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 กๆน้อยๆไม่มีถุงให้ครับอา้าวแล้วจะหอมพิ้วมันไปยังไงล่ะตอนนี้ก็เป็นกองๆก็หอบกันไปถ้าเกิดว่าใครที่เวลาไปซื้อของก็เตือนตัวเองใช่ไหมครับก็ เตรียมถุงผ้าไปก็รอดตัวแต่ในชีวิตประจําวันครับคุณฟังทุกครั้งที่จะไปซื้อของก็มีถุงผ้าไปด้วยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับเพราะหลายครั้งเราไม่ได้ตั้งใจไปซื้อครับแต่ไปถึงแล้วเอออุ้ยเราต้องซื้อไอ้นั่นนี่พอดีนะก็ซื้อ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 ไปมีกล่องเล็กกล่องน้อยถุงเล็กถุงน้อยแต่ปรากฏว่าไม่ได้เตรียมไปซื้อของก็เลยไม่ได้มีถุงผ้าไปด้วยครับแต่ตอนนี้ ในร้านขายของห้างสรรพสินค้าต่างๆเขาก็ไม่มีถุงให้แล้วครับถุงพลาสติกก็ไม่ให้แล้วถุงกระดาษก็ไม่ให้แล้วครับแล้วทํายังไงหอบพิ้วไปลูกศิษย์ผมคนนี้ก็เลยบอกว่าสังเกตเห็นไหมล่ะตอนเนี้การรณรงค์งแบบเนี้เขาบอกไม่ได้ลดการใช้ถุงพลาสติกเลยเพราะอะไรครับเพราะพอเราไม่ได้เอาถุงผ้าไปหอบพิ้วแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ห้างเขาไม่แจกครับแต่เขามีขายก็คืออ้าวแสดงว่าไม่ได้ลดพลาสติกเลยก็ยังคงมีใช้เพียงแต่ว่าภาระมันไม่ได้ตกอยู่ที่ห้างแล้วครับภาระไปตกอยู่ที่คนซื้อของครับเพราะว่ายังคงต้องใช้แต่คราวนี้ไม่ฟรีคนระับมันเสียตังค์อย่างนี้เป็นตน้นลูกศิษย์ผมก็บอกเห็นไหมละ่ะนี่ไงนี่ไงอีกคนหนึ่งก็จะมาเถียงว่า นั่นแหละยังไงก็ตามทีมันก็ลดปริมาณของพลาสติกอยู่ดีแหละนะเพราะอะไรเพราะต้องเสียตังค์คนก็เลยไม่อยากเสียก็เลยจะไม่ใช้บางคนก็จะไม่ใช้อย่างนี้เป็นตน้นคุณฟังเห็นไหมครับว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความต่างเสมอในสังคมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนไม่สนิทรู้จักกาันไม่รู้จักกันเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยแง่คิดมุมมองที่ต่างกันตลอดเวลา ที่เราจะต้องถ้าเราเห็นต่างด้วยหลักเหตุผลอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราเห็นต่างเพราะว่าเราต้องการที่จะเอาชนะขาคารตอนนี้แหละครับประเด็นคือมันจะทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างขุ่นมัวแล้วก็ไม่สุขมันไม่มีความสุขมันจะขุ่นมัวตลอดเวลา ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงสภาพที่เราเห็นอย่างที่ผมบอกเรื่องการไปซื้อของในห้างเนี่ยพอห้างสรรพสินค้าถ้าไปเจอลูกค้าที่ซื้อเยอะๆเขา้าเขากลัวเสียลูกค้าเขาทํายังไงครับโอ้เขาก็จะมีวิธีของเขานะบางทีเขาก็หลับหูหลับตาแจกให้ถุงพลาสติกไปอย่างนี้เลยหรือบางทีที่ผมเจอบ่อยๆก็คือเขาก็ถ้าเป็นพวกซูเปอร์มาร์เก็ตนะเขาก็จะเตรียม เตรียมพวกไอเป็นกล่องกระดาษไว้เขาก็จะถามเลยว่าความที่อยากจะรักษาลูกค้าแล้วไม่อยากให้ลูกค้าเสียความรู้สึกเขาก็จะอ่ะงั้นใส่กล่องกระดาษให้ไม่มีถุงให้แต่มีกล่องกระดาษเตรียมไว้ให้เป็นกล่องกระดาษลังแข็งๆที่เขาใส่ของนะฮะซื้อของมาก็มาขายเนี่ยเขาก็เตรียมกล่องลูกค้าก็อ่ะดีกว่าหอบหิ้วของพลุงพลังก็เป็นกล่องก็ยังดี คุณฟังเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีหนทางของมันไปแต่ว่าถ้าเรามองเหล่านี้อย่างไม่มีอคติเราจะไม่ขุนมัวแล้วเราก็จะไม่ไม่ไมตะขิดตะขวงใจมากอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยมีประสบการณ์ด้วยตัวเองจนถึงวันนี้ผมก็ยังเห็นว่ามันมีความต่างนะแล้วผมก็ไม่เข้าใจด้วยนะคือในเมืองไทยเนะะี่ยครับคุณฟังถ้าเราไปกินอาหารที่ร้านหนึ่งนะ แล้วเราบอกว่าบางทีสมัยนี้คนก็ไม่นิยมไปกินที่ร้านใช่ไหมครับเราไปที่ร้านเราสั่งอาหารเราก็จะบอกว่าเราไม่กินที่ร้านเรากับบ้านนะครับในเมืองไทยนะครับคุณฟังถ้าเราสั่งกับบ้านเนี่ยเขาจะเพิ่มค่ากล่องเราต้องจ่ายเพิ่มถ้าซื้อกับบ้านเนี่ยต้องจ่ายค่ากล่องเพิ่มอีกห้าบาทสิบบาทอันนี้เป็นมาตรการเลยครับในร้านทั่วไปในเมืองไทยเราจะเจอเลยเขาจะบอกเลยว่าถ้าซื้อกับบ้าน เพิ่มห้าบาทเลยครับเพราะว่าต้องใส่กล่องต้องใส่ถุงต้องอะไรต่อหลายวุ่นวายไปหมดเนี่ยก็คือเพิ่มไปห้าบาทครับอันนี้มาตรการในเมืองไทยแต่มาตรการในเมืองในประเทศประเทศหนึ่งที่ผมเคยไปเจอมาด้วยตัวเองตรงกันข้ามเลยครับคุณรู้ฟังอันนี้ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะผมก็ไม่แน่ใจว่าสมัยนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ในยุคที่ผมเคยไปไปแสดงและไปบรรยายในนิวซีแลนด์แบบไปอยู่ ไปวรทยาในมหาวิทยาลัยเป็นเดือนเนี่ยเราก็ต้องไปกินอาหารที่ร้านอาหารใช่ไหมครับในนิวซีแลนด์มาตรการเขาคือถ้าเราไปกินอาหารที่ร้านนะครับและถ้าเราบอกว่าเราจะซื้อกับบ้านเราไม่นั่งกินที่ร้านครับในนิวซีแลนด์ถ้าซื้อกับบ้านไม่นั่งกินที่ร้านเขาลดราคาให้ครับเขาลดราคาให้ห้าบาทสิบาทเลยครับเมืองไทยถ้าซื้อกับบ้านบวกเพิ่มห้าบาทสิบาทเป็นค่ากล่องค่าถุงครับ แต่ว่าในนิวซีแลนด์ถ้าไปซื้อกับบ้านเขาไม่บวกเพิ่มแต่เขาลดราคาให้ด้วยครับผมก็ไปถามร้านอาหารเนื่องจากว่าเคยไปกินร้านอาหารไทยในนิวซีแลนด์ก็ถามบอกพี่ในเมืองไทยนะซื้อกับบ้านต้องเพิ่มแต่ในนิวซีแลนด์ทําไมซื้อกับบ้านเขาถึงลดราคาคําตอบคือเพราะว่าเขาถือว่าไม่ได้มานั่งที่ร้านเขามีที่รอให้นั่งรอให้นิดหน่อย แต่ว่าไม่ต้องมานั่งที่ร้านก็จะประหยัดพื้นที่ของการนั่งเผื่อว่ามีลูกค้าเยอะไปได้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองก็คือเขาก็ถือว่าไม่นั่งกินที่ร้านเนี่ยร้านก็ไม่ต้องล้างจานครับประหยัดค่าล้างจานค่าน้ำค่าแฟบในการล้างจานไปเขาก็เลยมองว่าคนที่ซื้อกับบ้านเนี่ยช่วยเขาประหยัดพวกนี้ไปเขาก็ได้ลดราคาให้คุณฟังเห็นไหมครับว่า เรื่องของความคิดเห็นที่ต่างกันเนี่ยต่างคนต่างก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนธรรมดาหรือไม่ใช่เพื่อนทุกคนต่างก็มีความเห็นเป็นของตัวเองแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่เอาอาคติที่บังตามาวิเคราะห์หรือมาคิดว่าคนคนนี้เป็นใคร แต่ถ้าเราเปิดใจกว้างแล้วหลุดออกมาจากอคติที่บังอยู่นะเราจะฟังแล้วเราก็จะเข้าใจเหตุผลของอีกฝั่งหนึ่งที่เห็นต่างเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้มีชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความเห็นต่างได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ขุนมัวนะครับถ้าเราเปิดใจแล้วก็ลดอคติลงไปคุณฟังครับสัลยกรรมความสุขรายการที่จะมุ่งเน้นให้คุณผฟังมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นนะครับ โดยอาศัยคมความคิดของตัวเราเองต้องขอบพระคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับวันนี้ผมวีรพงศ์ทวีศักดิ์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via The Voice.